วัสดีครับสวัสดีค่ะ31สิงหาคม2563นะครับคุณผู้ชมอยู่กับ Money Morning พันโลกการเงินยามเช้ากับผมตั๊กศิริกรพิมลเทียนครับและนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะมาติดตามข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและฟังคำแนะนำจากนักวิเคราะห์เพื่อปรับพอร์ตกันค่ะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคมนะครับถือเป็นวันสุดท้ายแล้วที่คุณจะต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับรวมถึงเรื่องของมาตรการต่างๆที่เราต้องจ่ายภาษีถ้าเกิดว่าเราเข้าเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีซึ่งมาตรการชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ทางภาครัฐโดยกรมสรรพากรนะครับได้เคยยืดระยะเวลามาก่อนหน้านี้หลังจากช่วงที่ผ่านมาอย่างที่ทราบกันดีผลกระทบจากเรื่องของโควิดนะครับถ้าเกิดว่าคนเนี่ยเข้าข่ายต้องเสียภาษีอาจจะมีภาระเขาก็เลยยืดระยะเวลามาจนจะสิ้นสุดวันนี้นะครับถือว่าเป็นแนวทางที่ยืดออกมาแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ยื่นก็อาจจะต้องโดนค่าปรับกันไปด้วยเหมือนกันใช่ค่ะจริงๆยื่นออกมาหลายครั้งแล้วนะตั้งแต่กลางปีครั้งหนึ่งแต่เนื่องจากวิกฤตโควิด-19ทำให้เราก็พยายามที่จะช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนที่ยังติดขัดในเรื่องของการยื่นภาษีอยู่ณตอนนี้วันนี้วันสุดท้าย31สิงหาคมสามารถไปยื่นด้วยตัวเองก็ได้หรือช่องทางที่สะดวกมากๆอีกช่องทางหนึ่งคือทางออนไลน์นะคะเข้าไปเรารวบรวมเอกสารต่างๆไว้แล้วก็ไปกรอกข้อมูลต่างๆจะมีรายละเอียดบอกในแต่ละขั้นตอนไม่แน่ใจอย่างไรเนี่ยโทรสอบถามก็ได้หรือว่าอาจจะกรอกไปก่อนแล้วอาจจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาอีกทีหนึ่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะคือกรอกออนไลน์เนี่ยสะดวกที่สุดแล้วก็ต้องบอกว่าประหยัดเวลาด้วยแล้วก็ลดปัญหาการไปแออัดที่กรมสรรพากรนะครับที่สำคัญเองเนี่ยระยะเวลาการยื่นนะครับย้ำกันอีกครั้งว่าคุณยื่นภายในวันนี้นะครับแต่ว่าการชำระภาษีถ้าเกิดว่าจะชำระเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีระบบพร้อมเพย์พอเรากรอกไปแล้วเนี่ยก็จะมีขึ้น QR code ให้เราสแกนจ่ายเลยแต่เขาจะสแกนจ่ายได้24:30 น.นะครับไม่เกินนี้เพราะฉะนั้นเองดูพวกเราแล้วประกอบซะตั้งแต่ตอนนี้นะครับไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะเสี่ยงต่อการโดนเรื่องของดอกเบี้ยด้วยค่ะนี่เป็นหน้าที่นะคะของ คนไทยค่ะมีงานทำแล้วก็เสียภาษีให้ถูกต้องแต่ว่าคนที่ไม่มีงานทำใช่ไหมคะตอนนี้บอกว่าทำยังไงดีอยากหางานทำอยากมีอาชีพอยากสร้างรายได้ต้องดูนี่แหละเพราะว่าตอนนี้นะครับทางกระทรวงแรงงานเนี่ยก็มีการเดินหน้ามาตรการในการช่วยเหลือแรงงานที่ว่างงานในขณะนี้นะครับปัญหาสำคัญก็คือตอนนี้จะช่วยคนตกงานกันยังไงปรากฏว่าทางคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยท่านก็บอกว่าแนวทางการบริหารงานส่วนของกระทรวงแรงงานในช่วงภาวะโควิดตอนนี้นะครับจะเน้นการช่วยเหลือแรงงานอย่างเร่งด่วนเลยนะครับประสานงานร่วมกับผู้บริหารกระทรวงแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการไปจนถึงการเร่งขับเคลื่อนเยียวยาแรงงานที่ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้เป้าหมายอันดับหนึ่งเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำให้เสร็จภายในปี63คือการจัดงาน Thailand Job Expo 2020นะครับจะจัดขึ้นในวันในช่วงเดือนกันยายนแล้วก็จะมีตำแหน่งงานที่รองรับคนในขณะนี้เนี่ยกว่า1ล้านตำแหน่งด้วยกัน1ล้านตำแหน่งเลยนะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจทุกกระทรวงรวมกันหมดเลยนะครับแมทชิ่งกันว่าหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมไหนที่มีความต้องการคนก็จะมีการสแกนกันมาว่าตำแหน่งไหนที่จะเปิดรับนะครับแล้วก็จะทำเป็นแพลตฟอร์มด้วยไทยมีงานทำ .com นะครับจะเป็นแหล่งรวบรวมงานเพื่อคนว่างงานเหล่านี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีมาตรการสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่แล้วก็มาตรการสนับสนุนการจ้างงานเพื่อคนว่างงานในภาวะโควิด-19 ด้วยโดยนายจ้างหรือว่าเจ้าของสถานประกอบการจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคมนะครับแล้วก็นายจ้างต้องไม่เลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่า 15% ภายใน1ปีนะครับชุดมาตรการชุดนี้ก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับจะรองรับผลกระทบเรื่องของอัตราการว่างงานเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมีการคาดการณ์กันไว้อาจจะหนักกว่า 7-8 ล้านคนแต่หลากหลายหน่วยงานก็ออกมาระบุแล้วนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นตัวเลขอาจจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 ล้านคนดังนั้นเองนี่จึงเป็นแนวทางที่ทางกระทรวงแรงงานนะครับจักดันเพื่อมีตำแหน่งงานใหม่ๆมารองรับคนที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหากันอยู่ใช่หางานกันเยอะนะคะเพราะว่าสอดคล้องกับตัวเลขจากกระทรวงแรงงานที่สำรวจมาว่ามีผู้ประกันตนเนี่ยขอรับสิทธิ์กรณีว่างงานในช่วงโควิดที่ผ่านมาเกือบ1ล้านคนเหมือนกันตัวเลขตรงนี้รวมถึงการจัดหางานในครั้งนี้น่าจะช่วยได้มากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเรามาดูการประเมินค่ะเรื่องของ GDP ปีนี้ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าติดลบแน่นอนแหละตลอดทั้งปีเพียงแต่ว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ล่าสุดนี้นะคะเป็นการประเมินจากทางสสค.นะคะบอกว่า GDP ปีนี้เนี่ยนะคะน่าจะหดตัวอยู่ที่ -8.5% ค่ะโดยคุณวุฒิพงษ์จิตตั้งสกุลที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกของสสค.ก็บอกว่ายังคงคาดการณ์นะคะว่าอัตราการขยายตัวหรือว่า GDP ของไทยปีนี้จะหดตัวติดลบ 8.5% หลังจากในครึ่งปีแรกเศรษฐกิจไทยติดลบไป 6.9% ช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นการชะลอตัวแต่ว่าชะลอตัวน้อยลงเพราะว่าหลายๆกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดำเนินการได้ก็ติดลบแต่ละภาคส่วนน้อยลงด้วยปัญหาน้ำท่วมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่สร้างความเสียหายแต่ว่าไม่มากนักส่วนรายละเอียดรอทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินความเสียหายที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะส
ส่วนเศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในภาวะชะลอตัวแต่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแต่ก็ยังบอกไม่ได้นะคะว่าภาพรวมของครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกหรือไม่เพราะต้องติดตามทั้งสถานการณ์ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศควบคู่กันไปค่ะครับตอนนี้ตัวเลขแต่ละสำนักก็มีการรายงานตรงกันอัตราการติดลบในปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ -8 ถึง -10ค่ะเพราะฉะนั้นเองก็เป็นสิ่งที่เรานะครับในฐานะประชาชนคนทำงานรวมถึงใครที่ทำธุรกิจเนี่ยต้องมีการรับมือกันเลยตัวเลขออกมาแบบนี้นะครับสถานการณ์น่าจะมีการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาก็คือกลุ่มธุรกิจการบินนั่นเองนะครับหลายสายการบินในต่างประเทศเนี่ยประสบปัญหาหนักถึงขั้นต้องมีการปิดกิจการต้องมีการปลดคนงานนะครับแต่ว่าในไทยตอนนี้สู้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ท่านนายกเองก็มีการพิจารณาด้วยว่าอาจจะมีการออกซอฟต์โลนช่วยสายการบินภายในเดือนตุลาคมนี้ครับคุณทัศพลบาลาเวลประธานกรรมการบริหารบจ.เอเชียเอเวียชั่น AAV ผู้ให้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับเปิดเผยว่ากลุ่มธุรกิจสายการบินในประเทศไทยได้มีการหารือร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้มีมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจการบินของประเทศไทยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 คุณทัศพลบอกว่าตอนนี้นายกรับปากจะพิจารณาจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนนะครับวงเงินกว่า 24,000 ล้านบาทภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่สายการบินในประเทศครับเบื้องต้นได้ขอให้ภาครัฐกำหนดเงื่อนไขผ่อนชำระเงินกู้เป็นเวลา5ปีในอัตราดอกเบี้ยต่ำที่ภาครัฐจะกำหนดต่อไปโดยเชื่อว่าภาคการท่องเที่ยวน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ภายใน1ปีทั้งนี้กลุ่มธุรกิจสายการบินนะครับมองว่าวงเงิน 24,000 ล้านบาทจะช่วยพยุงธุรกิจให้เดินต่อไปได้โดยจะนำเงินครึ่งหนึ่งไปจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะนำไปใช้จ่ายทั่วไปนะครับก็ต้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักอุตสาหกรรมการบินนะครับไม่สามารถทำการบินระหว่างประเทศได้มันก็ทำให้รายได้เนี่ยมันอาจจะหายไปเกินกว่าครึ่งนึงเลยส่วนหนึ่งเรื่องของซอฟต์โลนเนี่ยก็ประสานทาง Exim Bank ไว้แล้วก็ยังมีข้อเสนออื่นๆที่ภาคเอกชนอยากให้ช่วยนะคะผู้ประกอบการเครื่องบินนะคะสายการบินเนี่ยเขาก็อยากจะให้ดูแลเรื่องของภาษีสรรพสามิตหรือว่าเรื่องพาร์คกิ้งฟรีต่างๆเนี่ยก็ให้รัฐช่วยส่วนนี้ด้วยเป็นการลดต้นทุนช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายให้เขาสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะคะส่วนนอกจากสายการบินแล้วตอนนี้ที่เราพูดถึงในภาคการท่องเที่ยวเนี่ยภูเก็ตโมเดลเป็นอีกหนึ่งแนวทางเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่บอกว่าอยากจะให้เกิดขึ้นภายในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าถ้าจะทำจริงๆเนี่ยก็ยังต้องอาศัยความรอบคอบแล้วก็พิจารณาในหลายๆส่วนด้วยกันนะคะโดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการที่มีนโยบายว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทยใช้ภูเก็ตโมเดลเป็นต้นแบบเปิดรับนักท่องเที่ยวยังยืนยันนะคะว่าโครงการนี้อยู่ในขั้นตอนของการหารือในรายละเอียดคือมีหลายขั้นตอนที่ต้องมาพิจารณาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มชาวต่างชาติที่จะเข้ามาจะเป็นกลุ่มไหนก่อนจะเป็นกลุ่มที่มารักษาพยาบาลหรือเปล่าหรือว่ามาทำธุรกิจวิธีการคัดกรองจะเป็นอย่างไรการป้องกันจะเป็นอย่างไรก็ต้องใช้เวลาอีกพอสมควรจนกว่าจะมั่นใจค่ะว่าเปิดประเทศแล้วรับชาวต่างชาติเข้ามาแล้วจะไม่เกิดความเสี่ยงหรือว่าการระบาดของโควิดระลอก2แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยืนยันและย้ำให้ชาวภูเก็ตกับนักท่องเที่ยวชาวไทยสบายใจว่าณตอนนี้ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาการดำเนินการใดๆก็ตามจะทำอย่างรัดกุมที่สุดเปิดรับจะทำอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็จะไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะระบาดของโควิดรอบ2แน่นอนค่ะการคัดกรองเนี่ยสำคัญมากๆในต่างประเทศอย่างเช่นเยอรมนีหรือว่าสหรัฐเนี่ยยังมีการประท้วงใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่เลยนะคะก็คือคัดกรองสำคัญแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยการติดตามก็ต้องทำให้แม่นยำด้วยว่าตามให้ตินะ14วันหรือว่ามากกว่านั้นว่าเขาไปอยู่ตรงไหนยังไงยังปลอดภัยยังแข็งแรงดีอยู่เปล่าอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันสำคัญก็คือต้องสื่อสารให้บรรดานักท่องเที่ยวถ้าเกิดจะเข้ามาเข้าใจด้วยว่าคุณเข้ามาภายในประเทศเรานะครับเรามีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดคุณก็ต้องปฏิบัติตามใช่ต้องให้ความร่วมมือด้วยนะคะนี่เป็นข่าวที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันค่ะส่วนช่วงหน้าไปดูกันว่าสัปดาห์นี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นจะเป็นยังไงหลายปัจจัยนะคะตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ต้องตามกันต่อด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้เหลือวันทำการ4วันนะครับวันศุกร์เราจะหยุดกันเพราะฉะนั้นภายใต้4วันนี้แนวโน้มความเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงปัจจัยเฉพาะตัวภายในประเทศซอฟต์โลนกลุ่มการบินจะออกยังไงกันรูปแบบไหนนะครับรวมถึงเรื่องปัจจัยจากต่างประเทศด้วยวันนี้เราจะพูดคุยกับทางคุณพนภพสงเคราะห์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ยวนซ่าประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับประเมินโมเมนตัมหุ้นไทยเช้าวันนี้ทิศทางเป็นยังไงครับ
ดูเซนติเมนต์ตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับก็ในฝั่งของตัวอเมริกายุโรปนะครับเซนติเมนต์ดีซึ่งก็ส่งผลต่อในเอเชียนะครับถ้าดูต่อเนื่องก็คือเรื่องของอเมริกานะครับนั่นคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาก็มีการคาดหมายว่าคุณทรัมป์อาจจะมีการลงนามในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่าคงต้องดูว่าทางอีกพรรคหนึ่งนะครับพรรคฝ่ายค้านจะคิดเห็นอย่างไรนะครับแต่ sentiment ถือว่าดูดีนะครับรวมไปถึงในภาพของโควิด -19 ที่ทาง FDA นะครับเดิมก็คือว่าของอเมริกาเนี่ยเดิมก็คือบอกว่าจะใช้ Fast Track เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับแต่ตอนนี้คือก็เห็นด้วยนะครับกับคุณทรัมป์ที่จะทำให้เกิดวัคซีนที่เร็วขึ้นนะครับในเรื่องของ FDA ที่ว่านะครับรวมไปถึงอเมริกาก็มีการประกาศตัวเลขการใช้จ่ายส่วนบุคคลโดยต่อเดือนกรกฎาคมเดือนต่อเดือนเนี่ยยังบวกขึ้น 1.9% และเป็นรายได้ส่วนบุคคลก็บวก 0.4% นะครับแต่ว่าเซนติเมนต์ของต่างประเทศนะครับในอเมริกาเนี่ยก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจเป็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นแล้วก็วัคซีนของโควิด-19 นะครับแน่นอนว่ามันก็ส่งผลต่อในเอเชียด้วยนะครับเรื่องของโควิด-19 รวมถึงประเทศไทยนะครับคือตอนนี้เซนติเมนต์เนี่ยถ้าสังเกตก็คือว่าเซ็นดิเมนต์บ้านเราค่อนข้างจะแลกกาค่ะค่ะนะฝ่ายชาวบ้านเขาเพราะว่าถ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมันจะอ้างอิงกับการท่องเที่ยวเป็นหลักแต่ถ้ามันเกิดโควิด-19 มาเขาก็ดูแย่นะครับตอนนี้เริ่มมีออกบทวิเคราะห์ของเขาต่างประเทศนะครับเริ่มมีการพูดถึงว่าปีหน้านะครับจะเป็นปีที่ไทยเนี่ยโตดีกว่าคนอื่นโตเด่นกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าไอ้ตัวโควิด-19 ถ้าพกวัคซีนถ้ามันดูดีขึ้นการท่องเที่ยวก็ควรจะดีขึ้นแต่ครับตอนนี้ที่เคย EPS กำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยเดิมคือลงเรื่อยๆตอนนี้เรามีการพูดถึงว่าทรงหรือเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยมองว่าภาพของณตอนนี้นะครับทิศทางของหุ้นไทยเนี่ยผมมองว่าอาจจะดูดีขึ้นและรีแลกซ์มากขึ้นนะครับกว่าแต่ก่อนรวมไปถึงการเมืองในประเทศไทยเรื่องความตึงเครียดก็อาจจะน้อยลงไปหลังจากที่เรื่องการซื้อเรือดำน้ำก็เลื่อนออกไป1ปีนะครับความที่จะกระทบกระทั่งกันก็อาจจะน้อยลงอาจจะมีนะแต่ว่าคงจะน้อยลงรวมถึงล่าสุดนะครับอาจจะเป็นเซนติเมนต์ที่ไม่บวกไม่ลบของทางประเทศจีนนะครับมีการประกาศตัวเลข PMI ภาคการผลิตยังสูงกว่า50นะครับแต่ว่าตัวเลขลดลงเล็กน้อยจาก 51.1 หรือ 51.0นะครับก็เป็นนิวโทรแล้วกันในเรื่องของตัวเลข PMI ของจีนนะครับสุดภาพก็คือว่าณตอนนี้ผมมองว่าหุ้นไทยหนึ่งก็คือคงจะขึ้นตามเซนติเมนต์ต่างประเทศนะครับแต่ดูนิดนึงตรงเส้นค่าเฉลี่ย50และ75วันนะครับก็คือ1335ตรงนั้นผมมองว่าอาจจะผ่านระบาดนิดนึงช่วงแรกๆนะครับแล้วก็1311ก็จะเป็นจุดรับครับค่ะแล้วความเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้เนี่ยมองว่าในส่วนของแนวรับจะเป็นยังไงคะโอกาสที่จะหลุดเนี่ยไปอยู่ที่สักเท่าไหร่ครับผมคือผมมองว่าในช่วงนี้นะครับเดือนเพราะเดือนกันยาซึ่งก็เป็นพรุ่งนี้ก็เริ่มเดือนกันยาแล้วผมมองเป็นเป็นทางบวกนะครับโดยเฉพาะปัจจัยต่างประเทศโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของตัวโควิด-19ก็คือเรื่องของวัคซีนนั่นเองนะครับก็จะมีบวกยกเว้นโอเคว่าตอนนี้ของประเทศไทยก็ระแวงประเทศเพื่อนบ้านนะครับในที่ตะวันตกนะครับที่อาจจะเกิดตัวโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นนะครับในอนาคตนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นความเสี่ยงนะครับก็ทำให้ที่ทางของหุ้นเนี่ยคงไปได้นะครับแต่อาจจะต้องหาจังหวะในเรื่องของการดูที่แนวต้านคือ1335นะครับซึ่งตรงนั้นมันตรงกับเส้นค่าเฉลี่ย50แล้วก็75วันก็คือผมมองเทรดอยู่ที่1311หรือ1335ครับครับภายใต้ภาวะแบบนี้ครับพี่ต้นครับเราจะมีกลยุทธ์ในการเลือกหุ้นเข้าพอร์ตยังไงบ้างครับครับผมก็คงต้องโฟกัสหุ้นเรื่องวัคซีนนั่นแหละนะครับที่จะได้ประโยชน์นะครับซึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ชอบหุ้นในกลุ่มโรงแรมทั้งมินทั้งเซนเทลก็ยังชอบอยู่นะโดยเฉพาะมินเซนเทลเนี่ยมีธุรกิจในต่างประเทศนะครับแต่เขามีอาหารด้วยนะครับแต่ว่าหุ้นที่แลกขาดก็คือหุ้นสิงห์โฮเทลก็มีธุรกิจในอังกฤษแล้วก็ตัวมาลดีฟด้วยนะครับแต่เขาไม่มีอาหารที่เด่นเหมือนกับตัวเซนเทลแล้วก็มินนะครับนั่นคือ HSR นะครับนั่นตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็เป็นเมเจอร์นะครับตอนนี้หนังก็เข้ากันมาเยอะพอสมควรนะครับเทนเน็ตหรือในสองสัปดาห์ถัดไปคือมู่หลานนะครับนี่เราว่าโควิด-19ก็ตอนนี้ก็คนเข้าไปดูหนังมากขึ้นนะครับก็เลยชอบสองตัวคือเมเจอร์แล้วก็ตัวสิงห์โฮเทลส่วนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่มประกันชีวิตนะครับก็ตอนนี้บอนด์ยิวไทยเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับล่าสุดอยู่ที่ 1.425% คือ10ปีจะเริ่มขึ้น 1.2-1.3 นะครับแสดงว่าแบงค์น่าสนใจก็เป็นหุ้นของ BBL มีธีมเรื่องของ MSCI ที่เพิ่มน้ำหนักของ BBL Forward ด้วยนะครับแล้วก็ BLA คือกรุงเทพประกันชีวิตส่วน2ธีมก็คือว่าภาพของสถาบันการเงินชอบ
BBL กับ BLA ทีมเรื่องของวัคซีนชอบเมเจอร์กับสิงห์โฮเทลครับค่ะถ้าพี่ต้นมองว่าตอนนี้ตลาดบ้านเรายังรักกาดอยู่เนี่ยแปลว่าทยอยเข้าลงทุนช่วงเวลานี้ได้เลยเพื่อจะถือยาวๆหรือว่าควรจะจัดสัดส่วนพอร์ตยังไงดีคะครับผมก็ตอนนี้เราให้เพิ่มน้ำหนักของหุ้นนิดนึงนะครับจะสังเกตว่าเซนติเมนต์ของไม่ใช่เฉพาะของหยวนต้าเองนะครับจะสังเกตว่าบล็อกเกอร์ทางประเทศนะครับก็เริ่มมีการเปลี่ยน recommendation ของหุ้นไทยนะครับก็คือว่าให้เดิมก็คือเป็นนิวโตรนะครับตอนนี้ก็เป็นโอเวอร์หรือมาร์เก็ตวิวนะครับหรือว่าเพิ่มเป็นโอเวอร์แล้วนะครับเหตุผลก็คือว่าที่เริ่มต้นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับที่จะมีการฟื้นตัวในปีหน้าที่แรงกว่าคนอื่นเพราะเรามีท่องเที่ยวเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ตัวเรื่องของกำไรต่อหุ้นที่ตอนนี้เรามองว่าสิ้นสุดในเรื่องของการปรับลดลงแล้วนะครับเพื่อจะมีทางที่ปรับตัวขึ้นนะครับอันที่สามคือว่าเวลาที่เขาเลือกแอสเซทนะครับหรือว่านักลงทุนต่างประเทศเวลาเลือกแอสเซทเขาคงหาประเทศที่ราคาที่สุดเพราะก่อนนั้นเพราะตอนนี้หุ้นหลายประเทศนะครับเรียกว่าทำนิวไฮออทามไฮนะอิจฉาเขาเหลือเกินนะออทามไฮทำนิวไฮตั้งแต่ช่วงของต้นปีที่ผ่านมานะของเรานี่ก็ยังไม่ได้แน่นอนคือไม่ออทามไฮแต่เอาตั้งแต่ต้นปีก็ยังไม่ถึงด้วยนะครับก็เลยมองว่าณตอนนี้นะครับผมมองว่าหุ้นไทยจะขึ้นได้เด่นกว่าหุ้นภูมิภาคครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนครับขอบคุณมากครับพี่ต้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะนั่นแหละครับมี2ทีมด้วยกันทีมกลุ่มแบงค์นะครับกับทีมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรื่องของวัคซีนต่างๆแล้วก็ต้านสำคัญ 1,335 เนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นโอกาสอยู่นะช่วงเวลานี้พี่ต้นก็ให้คำแนะนำยังไงลองทยอยจัดสรรพอร์ตกันดูนะคะมองยาวๆไปถ้าใครยิ่งมีเงินเย็นนะถือได้ข้ามปีช่วงเวลานี้อาจจะค่อยๆทยอยเก็บเข้าพอร์ตแหละครับขณะเดียวกันเองเรื่องของปัจจัยที่มาเอื้อเนี่ยก็มาจากเรื่องของปัจจัยที่บรรดาสำนักวิเคราะห์ต่างประเทศเริ่มกลับมาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทยเพราะว่าที่ผ่านมาเราขึ้นค่อนข้างช้ากว่าเพื่อนบ้านเขาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือจะเป็นตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับเขาเริ่มกลับขึ้นมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดแล้วก็ฉะนั้นเองบางตลาดอาจจะรู้ไปด้วยอาจจะเป็นโอกาสก็ได้ใช่กลุ่มท่องเที่ยวกับกลุ่มโรงแรมก็ยังมีอีกหลายตัวที่น่าสนใจด้วยนะคะจากการวิเคราะห์ของพี่ต้นกันไปแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันถึงเรื่องของคริปโตเคอเรนซีกันหน่อยบางคนอาจจะเคยลงทุนกันมาแล้วสำหรับสกุลเงินดิจิทัลต่างๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ไม่เคยลงทุนอาจจะมีโอกาสได้ใช้นะเงินดิจิทัลแบบนี้เนี่ยในการจ่ายค่าอาหารคือเก๋มากๆใช้แอปพลิเคชันในการใช้เหรียญคริปโตจ่ายค่าอาหารใช่แล้วอาจจะเป็นยังไงนะคะเราจะมีโอกาสได้ใช้อย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาทำความรู้จักกันค่ะเมื่อเราพูดถึงคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเงินสกุลดิจิทัลเนี่ยจะนึกถึงการลงทุนรูปแบบหนึ่งเนาะที่ได้กำไรซึ่งมาขายไปเหมือนลักษณะแบบหุ้นเลยก็จะมีสกุลยอดนิยมอย่างเช่นบิตคอยน์การได้รับผลตอบแทนก็มาจากการเหวี่ยงขึ้นลงของราคาคล้ายๆกับทองคำนั่นเองแต่ว่าก็มีอีกแนวทางหนึ่งของการใช้คริปโตก็คือการใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้านั่นเองใช่ค่ะชำระค่าสินค้าหรือว่าตอนนี้เนี่ยเขามีแอปนะคะที่เราจะจ่ายค่าอาหารได้เนี่ยด้วยเงินสกุลดิจิทัลแล้วด้วยน่าจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายๆคนนะคะวันนี้เรานำเรื่องราวที่น่าสนใจนี้มาฝากกันค่ะไปติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีเป็นศัพท์ในโลกการเงินที่เราเริ่มจะได้ยินจนคุ้นหูซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่มีความผันผวนสูงจึงต้องศึกษาไม่ต่างจากตลาดหุ้นแต่ปัจจุบันคนที่รู้จักและซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยยังจำกัดอยู่เพียงในกลุ่มนักลงทุนบิทัสซ่าหรือโบรกเกอร์สินทรัพย์ดิจิทัลของไทยจึงขยายจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลสู่การรับชำระค่าสินค้าด้วยเหรียญคริปโตเพื่อให้สินทรัพย์ดิจิทัลกลายเป็นที่ยอมรับในวงกว้างค่ะบิทัสซ่าเนี่ยคือเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่สามารถที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้นะครับอันนี้สินทรัพย์ดิจิทัลก็เท่าที่เรารู้จักกันมันก็จะมีบิตคอยน์ใช่ไหมครับเป็นตัวที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าในโลกการลงทุนเนี่ยจริงๆมันมีเยอะมากนะครับจริงๆอย่างทั้งโลกนี้เป็นมีเป็นพันๆสินทรัพย์เลยแต่ว่าของทางบิตซ่าเนี่ยก็จะคัดสรรพวกสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีคุณภาพนะครับมาให้ลูกค้าคนไทยที่สามารถเข้าถึงได้นะครับในประเทศไทยเองเนี่ยผมก็มองว่าที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่จะชอบมองเรื่องการเก็งกำไรนะครับเอาเงินไปลงทุนเพื่อที่จะเก็งกำไรซื้อขายแล้วสุดท้ายก็ถือมันไว้ไม่ได้ทำอะไรกับมันทีนี้บิตซ่าก็เลยเล็งเห็นว่าจะทำยังไงให้คนสามารถที่จะใช้สินทรัพย์ดิจิทัลพวกนี้ให้มันเกิดประโยชน์ได้นะครับเราก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นลูกค้าจะต้องมีวิธีการซื้อขายนอกจากจะลงทุนได้แล้วคุณยังสามารถที่จะเอาเงินที่คุณหน่วยลงทุนของคุณเนี่ยเอามาใช้จ่ายได้วิธีการชำระเงินด้วยเหรียญคริปโตก็ง่ายๆค่ะ
พียงเปิดบัญชีกับบิทัสซ่าผ่านทางออนไลน์เลือกสั่งสินค้ากับพาร์ทเนอร์ของบิทัสซ่าผ่าน LINE หรือ Facebook แล้วเลือกสกุลเงินดิจิตอลที่ต้องการใช้จ่ายร้านก็จะออกใบแจ้งหนี้ซึ่งคำนวณเงินบาทเป็นจำนวนสกุลเงินดิจิตอลให้เลยและส่งลิงก์ให้ลูกค้าโดยเมื่อลูกค้ากดยืนยันก็เสร็จเรียบร้อยค่ะคือตอนนี้เราพยายามที่จะร่วมมือกับพาร์ทเนอร์เราสำหรับคนที่เขารับสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับหน้าที่เราจริงๆคือเราช่วยพาร์ทเนอร์เราในการเปลี่ยนจากสินทรัพย์ดิจิตอลมาเป็นบาทแต่เราก็เหมือนกับช่วยไปโฆษณาช่วยไปโปรโมทว่าเอ้ยร้านค้านี้เราสนับสนุนเขาเพราะว่าเขารับสินทรัพย์ดิจิตอลนะแล้วเราก็สร้างเป็นเว็บไซต์เป็นหน้าหนึ่งขึ้นมาที่บอกว่าเอ้ยลูกค้าเราเทรดมาไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรลองมาทำแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องความปลอดภัยก็วางใจได้ค่ะเพราะบิทาซ่าได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าสินทรัพย์ดิจิตอลและโทเค็นดิจิตอลภายใต้การดูแลของสำนักกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงกระทรวงการคลังค่ะบล็อกเชนเนี่ยครับเป็นเทคโนโลยีที่กำลังจะมาเปลี่ยนทุกๆวงการนะครับโดยเฉพาะวงการการเงินฟินเทคเนี่ยแหละเราก็คิดว่าถ้าบล็อกเชนมันมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะทำยังไงให้คนเข้าถึงมันได้ง่ายเราก็เลยคิดว่าบิทาซ่าจะต้องมาเป็นแพลตฟอร์มที่คนไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงบล็อกเชนแล้วก็สินทรัพย์ดิจิตอลได้อย่างโดยที่เราจะเอาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเนื่องจากเราเป็นโบรกเกอร์เราสามารถที่จะพาลูกค้าไปลงทุนได้ทุกที่เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแล้วมาปรับให้มันใช้งานง่ายให้กับคนไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางทีมงานให้ความสำคัญมากสำหรับร้านพาร์ทเนอร์กลุ่มแรกของบิทาซ่าจะเน้นที่ธุรกิจอาหารเป็นหลักทั้งแบบส่งตรงถึงบ้านและจ่ายที่หน้าร้านโดยในอนาคตจะสรรหาพันธมิตรในธุรกิจอื่นๆที่พร้อมรับชำระค่าสินค้าและบริการเป็นเหรียญคริปโตเพื่อสนับสนุนให้คริปโตถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยค่ะนั่นแหละครับนอกจากลงทุนแล้วใช้จ่ายอาหารได้เหมือนกันเริ่มมีเยอะขึ้นนะเขาก็พยายามที่จะขยายทำให้เงินสกุลดิจิตอลเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นขยายวงมากขึ้นเรามีโอกาสได้ใช้แต่ว่าหลายๆท่านอาจจะบอกว่ามันยังใหม่มากๆยังไม่คุ้นเคยแล้วก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเลยคือตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังมีการจำกัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มที่มีการเข้าใจแล้วก็มีความติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องคริปโตมาอยู่แล้วใช่ค่ะก็ถ้าเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเราจะนำมาอัปเดตให้ชมแบบนี้นะคะจะได้ทันโลกการเงินกันเป็นประจำทุกวันด้วยนะคะนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในเช้าวันนี้นะคะส่วนรายการต่อไปรับชม Pop News Daily ค่ะเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ